สวัสดีครับผมมิสเตอร์แกสซิสแต่เพื่อนเรียกผมว่าแกสเตอร์ในวันนี้ผมจะมาพูดถึงเกมสวีแดนกับเกม E2 Mobile ครับผมนะครับต้องขออภัยที่คลิปออกช้านะครับผมไม่ได้หายไปไหนผมแค่ไปหาโปรแกรมตัดต่อวิดีโอกับถ่ายวิดีโอครับในตอนนี้ผมมีคอมครับผมเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับผมเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเกมสวีแดนกับ E2 Mobile กันครับจากการค้นหาของผมแล้วผมว่าเพราะว่าเกม E2 Mobile เนี่ยเขาปิดเกมไปนานแล้วครับผมแล้วผมก็ไม่มั่นใจว่าระหว่างเกม E2 Mobile กับสวีแดนเนี่ยเป็นคนสร้างคนเดียวกันหรือเปล่าคือสรุปคือ2เกมเนี่ยมันก็เหมือนกันแทบจะทุกอย่างครับแต่ว่าผมค่อนรู้สึกว่าอยู่น่าจะมีสินค้าหรือเสื้อผ้าเนี่ยราคาที่จะถูกกว่านะครับแล้วพอเป็นสวีทแดนเนี่ยราคาเสื้อผ้าที่ดูจะเป็นแพงเป็นแปลกซึ่งในคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับใครที่มีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิป